แบรนด์นี้แบรนด์แรกคือเขาจะเด่นโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์อยู่แล้วนะคะโดดเด่นดีไซน์สไตล์ญี่ปุ่นแต่ทำกระบวนการนะคะโดยช่างฝีมือชาวไทยและที่สำคัญเขาเป็นมาตรฐานงานส่งออกวันนี้เนี่ยเป้รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่นั่งอยู่ตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมแบรนด์นี้หลายคนพูดถึงและตัวเป้เองเนี่ยไม่เคยเจอเธอคนนี้เลยแต่เกทวันนี้เนี่ยเขาบอกว่านานๆมาทีแต่มาแล้วขอเปิดตัวกับจิวเวลรี่เดย์นั่งอยู่ตรงนี้ได้ยินแต่ชื่อวันนี้เจอตัวจริงเสียงจริงนะคะขอต้อนรับพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะห่างหายไปนานมากพี่ลาล่ายังแบบโอ้จริงใช่ๆค่ะเป็นร่วมปีได้เลยนะใช่เพราะว่าไปกำลังไปค้นขุดเจาะนะคะสุดยอดของคุณภาพของตัวพลอยนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันแล้วอยู่แล้วว่าแบรนด์แรเนี่ยคือเราเน้นคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใช้มาตรฐานส่งออกเพราะฉะนั้นเราจะทำแบบไม่โอเคไม่ได้มาทั้งทีต้องปังนะคุณผู้ชมมาเจอทีก็แบบว่านำคอลเลคชันใหม่มาเลยใช่แล้วคอลเลคชันนี้ขอบอกเลยว่าใหญ่ยักษ์อลังการแต่ราคาซอฟมากราคาเบามากค่ะให้เป็นของขวัญปีใหม่เนาะกับลูกค้าช็อปชาแนลที่เดียวที่นี้ที่เดียวที่นี่ที่เดียวเลยใช่ใช่ค่ะเปิดตัวคอลเลคชันแรกดังนั้นอย่ารอช้าคุณผู้ชมแหวนวงนี้อย่างที่พี่เปิ้ลพูดเมื่อสักครู่สโลแกนเลยคุณผู้ชมมาแบบใหญ่ใช่ค่ะอันนี้ให้เต็มมากเลยเต็มหน้านิ้วไปเลยนะคะแบบนี้แล้วก็เป็นคอลเลคชันใหม่ที่เราจริงๆแล้วจะว่าไปก็คือเปิดตัวที่นี่ที่แรกเลยเนาะเพราะว่าของขวัญนะของขวัญปีใหม่ใกล้ตรุษจีนแล้วด้วยนะคะคอนเซปต์สีแดงไงแดงจะถูกใช่จะถูกแต่แพงก็แดงไว้ก่อนนะคะใช่ไหมใช่ค่ะคนไทยเราชอบสีแดงเป็นสีแห่งความโชคดีใช่เป็นสีลัคกี้สีมงคลนะคะโอ้โหแล้วคุณผู้ชมดูคือแสงของเขาเนี่ยนะคุณผู้ชมการเล่นไฟต่างๆวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของแรถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วนานมาทีขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาหวังว่าจะยังคงจำกันได้นะใช่อย่าช้าพี่เปิ้ลเนี่ยหลังจากวันนี้ไม่รู้ว่าจะเจอพี่เปิ้ลอีกวันไหนนะคะใช่ใครสนใจ 4,500 คือลดลงมาจาก 7,000 แล้วพี่เปิ้ลคือเวลาที่เราพูดถึงการเน็ตหรือโกเมนคุณผู้ชมลองดูแสงเวลาขึ้นลงแบบนี้นะยังไม่ได้จับนะเขาประกายขนาดนี้เนี่ยทำไมพี่เปิ้ลเลือกที่จะดีไซน์ออกมาตัวเรือนทรงข้าวหลามตัดคือจริงๆมันคือหนึ่งด้วยถ้าสังเกตให้ดีๆคือเราจะใช้พลอยหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วด้วยการขึ้นหนำเตยนะคะหนำเตยในแต่ละอันเนี่ยในการหุ้มตัวพลอยเนี่ยเราก็ดีไซน์ออกมาเป็นรูปแบบด้วยเช่นเดียวกันคือว่าพูดง่ายๆว่าคือเราพิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกพลอยตั้งแต่การคัดพลอยเจรไนพลอยนะคะสังเกตได้ว่าถ้าคือใครที่เป็นลูกค้าแบรนด์แรอยู่แล้วนะคะคือซื้อไปเนี่ยไม่เคยผิดหวังอยู่แล้วเพราะว่าสีทุกเม็ดของเขาเท่ากันหมดนะใช่ไหมใช่แล้วทุกเม็ดของเราเนี่ยคุณสามารถคือถ้าเม็ดใหญ่ปุ๊บเนี่ยคุณสามารถมองทะลุเข้าไปได้เลยว่าไม่มีตำหนิเลยนะเพราะเราส่องกันทุกเม็ดนะคะก่อนที่เราจะฝังลงไปคือคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วยิ่งกว่าคัดแล้วคัดอีกแน่นอนเลยค่ะคือเห็นไหมคุณผู้ชมพี่เปิ้ลของดีไม่ต้องพูดเยอะปลดรายการมาขายได้เลยเจ็บคอพี่เปิ้ลบอกไม่ต้องพูดเดี๋ยวพี่จะนั่งสวยขายได้แล้วคุณผู้ชมตอนนี้ไปขออนุญาตอัปเดตนิดนึงค่ะพี่เปิ้ลค่ะไซส์53เนี่ยนะคะ1วงสุดท้ายไซส์อื่นเนี่ยยัง55 2วงขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยจริงๆอย่างคือถ้าใครพลาดเนี่ยจะบอกเลยว่าเสียดายมากๆเพราะว่าเราอย่างที่เราบอกค่ะของเราอ่ะเป็นส่งออกเน้นส่งออกทั้งสิ้นนะคะคุณอาจจะไปเจอแบบนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าแบรนด์เราเนี่ยเป็นญี่ปุ่นดีไซเนอร์ก็เป็นญี่ปุ่นแต่ทำโดยคนไทยฝีมือช่างไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีพี่เปิ้ลจริงไหมที่เขาพูดกันว่าจริงๆแล้วช่างฝีมือไทยนี่แหละที่ขึ้นชื่ออันดับโลกใช่แล้วเราต้องจ่ายเขาแพงมากมากพี่เปิ้ลบอกกัดฟันแพงมากมากคุณผู้ชมแสดงว่าถูกเลยใช่ไหมพี่เปิ้ลใช่ค่ะคือวงใหญ่ขนาดนี้ได้พลอยไปตั้งเท่าไหร่นะคะแล้วในราคา 4,500 คือยังไม่ถึงครึ่งหมื่นเลยอ่ะแต่ได้แหวนแบบใหญ่ยักษ์อลังการคุณจะใส่นิ้วชี้ได้เลยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้เงินเป็นเงินชี้ทองเป็นทองไม่ว่าจะอยู่ในที่มืดนะคะหรืออยู่ในที่สว่างเล่นกับแสงไฟเนี่ยพลอยของเราสู้ไฟสู้แสงสู้แดดนี่ไม่ยอมแพ้พี่เ
่เปิ้ลจริงๆแล้วไฟสตูดิโอเนี่ยคุณผู้ชมถือเป็นไฟปราบเซียนคือไฟเราจะจ้ากว่าความเป็นจริงที่คุณผู้ชมจะรับชมผ่านระดับ HD นะจริงๆถ้าคุณผู้ชมซื้อไปงานแบบนี้แสงเดย์ไลท์แสงงานราตรีกลางคืนเนี่ยนะคะเราจะเห็นชัดแน่นอนค่ะใช่แต่อันนี้คือเขายังไม่ดับใช่ค่ะไม่มีดับเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะหนึ่งด้วยตัวพลอยของเราเนี่ยเราเลือกใช้ของเหมืองที่ดีก็คือโมซัมบิกของเราเป็นโมซัมบิกการเน็ตโมซัมบิกเลยใช่ค่ะจริงๆแล้วการเน็ตเนี่ยอย่างที่รู้ๆก็คือโกลแมนไทยเรานี่แหละเมืองไทยก็มีแต่คุณจะไม่ได้สีนี้แน่นอนอ๋อก็คือจะไม่ได้แบบว่าเป็นสีประกายอะไรแบบนี้ไม่ได้สีแดงเขาเรียกแดงกล่ำนะคะแดงกล่ำแบบนี้คือถ้าเป็นพลอยบ้านเราเนี่ยจะออกไปทางมืดอ๋อมันจะทึบกว่านี้ใช่ค่ะจะไม่แสงจะไม่เล่นไฟพลอยจะคือเหมือนมันทึบอ่ะมันจะไม่เล่นไฟเลยทั้งๆที่ด้านหลังเราก็เปิดก้นเหมือนกันก็คือจะไม่ใสใช่แบบนี้พี่เปิ้ลขออนุญาตนะคะไปบอกแล้วขายดีจริงๆไซส์53เนี่ยพี่เปิ้ลนั่งหายใจเข้าออกเนี่ยคุณผู้ชมหมดแล้วล่ะค่ะโซเอาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ53โซเอาเราเหลือ55 2วงสุดท้ายและ57กับ59 4วงนะคะ57 4วง59 3วงแล้วคือจริงๆเนี่ยแหวนวงนี้ใส่นิ้วกลางอ่ะสวยมากนะค่ะพี่เปิ้ลค่ะแล้วตอนนี้แป๊บหนึ่งพี่เปิ้ลจะพูดพี่เปิ้ลไม่ได้พูดไม่โทษทีนะไม่ได้อยากจะขัดแต่ไปอัปเดตว่าเรายังไม่ได้ขายเข็มกลัดไอเทมต่อไปหรือว่าเราจะมาทำเป็นจี้เลยตอนนี้ลูกค้าซื้อไปเป็นเซตคู่แล้วโอ้ขอบพระคุณมากนะคะคือถ้าชาเนี่ยหมดแล้วหมดเลยนะอย่างที่บอกค่ะกราบงามคือคุณแม่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคือจริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าที่ห่างเหินไปนานนะคะคือกลับมาในครั้งนี้ก็อยากจะให้อะไรที่คุ้มค่ากับลูกค้าช็อปชาแนลนะคะคือซื้อไปไม่ผิดหวังเลยแม้แต่เม็ดเดียวแล้วถึงแม้จะเป็นตัวเรือนเงินนะคะชุบทอง 18K แต่ของเราเนี่ยการชุบเราชุบแค่1ไมครอนนะคะเราไม่ได้ชุบเยอะเพราะฉะนั้นมองไกลๆนึกว่าทองจริงๆใส่แล้วระวังนิดนึงนะคะใส่มานี่ไม่ว่าคนเดินตามไปเป็นพรัวเลยคือถ้าจริงๆจะใส่ไปงานอะไรต่างๆก็อุ๊ยนี่เพื่อนนึกภาพไหมถ้าใส่แหวนวงนี้แล้วคุณแม่นะคะหรือคุณลูกค้าที่สวยงามเนี่ยของเราอยู่แล้วช็อปชาแนลเนี่ยใส่แมทกับชุดผ้าไหมสีทองผ้าซิมสีทองได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะฮิตกันนะคะเทรนด์คือชุดผ้าไหมใช่จะไปงานอุ่นไอรักหรือจะไปงานสังสรรค์โดยชุดไทยดั้งเดิมของเราหรือจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าเมืองทางเหนือใส่เข้าได้หมดเลยแล้วคุณผู้ชมดูลุคนางแบบนะคะตอนนี้นอกจากแหวน 4,500 เนี่ยจะโซเอากันไปไซส์นึงแล้วเนี่ยตัวเข็มกลัดเนี่ยคุณผู้ชมที่นางแบบติดมานางแบบบอกว่าพี่เปิ้ลหนูขอติดไว้เพราะเดี๋ยวโซเอาแล้วเนี่ยเรายังขายได้เป็นเซตมีหลายท่านช้อปปิ้งไปแล้วใช่จริงๆยังไม่ได้มีแค่นี้นะคะคือก็ยังมีอีก 3-4 ไอเทมนะคะแต่ว่าคืออย่างที่เห็นเลยเด่นมากก็คือเข็มกลัดพี่เปิ้ลนี่พี่เปิ้ลกะนานๆมาทีแต่มาครั้งนึงนี่ปังเลยใช่ไหมคะมาครั้งนึงโซเอาทุกไอเทมเลยใช่ไหมเป็นไปได้จะดีมากเลยอูเชื่อเราว่าพี่เปิ้ลไม่ธรรมดาคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้ที่ไปจะเข้ารายการเนี่ยไปมีโอกาสได้ถามรุ่นพี่ในช่องเนี่ยนะคะคือรุ่นพี่ทางอายุด้วยรุ่นพี่ประสบการณ์อย่างคุณไว้คุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดออกมาว่าได้เธอโชคดีมากที่เธอได้จัดรายการนี้เพราะว่าพี่เปิ้ลเนี่ยเป็นเกสต์มืออาชีพแล้วเขาไม่ได้มานานมากขอบคุณมากแล้วมาแต่ละทีเนี่ยเคยโซเอาหมดปัง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 ดังนั้นคุณผู้ชมอย่าพลาดนะค่ะพลาดแล้วเนี่ยคือเสียใจจริงๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะนานๆมาทีแล้วอย่างที่บอกค่ะพลอยเราเนี่ย คุณภาพทุกเม็ดแล้วส่วนใหญ่เราส่งออกก็ได้กำไรมากกว่านี้อยู่แล้วแน่นอนแต่คนไทยเราไม่ขายราคาส่งออกไม่ค่ะเราใช่ไหมใช่ค่ะนะคะจริงๆเหมือนค่ะขุดเลือดขุดเนื้อไม่ใช่ค่ะคือกรีดเลือดเลยดีกว่าขายให้ลูกค้าคนไทยลูกค้าช็อปชาแนลเท่านั้นคุณแม่คนไทยคนอื่นเนี่ยคือถ้าไม่ได้ดูช็อปชาแนลเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้ใส่นะพี่เปิ้ลค่ะระหว่างที่เรากำลังนั่งหายใจสวยๆเนี่ยหายใจทิ้งหายใจทิ้งสวยๆเนี่ยนอกจากแหวนจะใกล้โซเอาแล้วเนี่ยไอเทมต่อมาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าป้ายเนี่ยทีมงานแจ้งมาแล้วนะคะว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านที่ช็อปไปคู่กับแหวน 9,500 ตอนนี้รู้สึกเราจะเหลือกันเพียงแค่ 2ชิ้นเหรอตายละพี่เปิ้ลถ้าหมดไปทำไงหมดแล้วก็หมดเลยสิคะพี่เปิ้ลไม่เพิ่มหรอคะจริงๆอยากจะบอกเลยว่าเอามาจำนวนจำกัดนะเพราะว่าเห็นไหมคะว่ามันพลอยเนี่ย
กี่เชฟกี่รูปทรงใหญ่ซะขนาดนี้พลอยได้ไปเยอะมากนะคะราคา 9,500 คือพี่ส่งออกพี่ได้ราคาเยอะกว่านี้เป็นไปเนี่ยคุณผู้ชมขาคือต้องบอกเลยนะถ้าให้เป้มานั่งแบบพี่เปิ้ลใจดีนี่นะเป้ก็คิดยากเพราะว่า1คุณภาพพลอยใช่ค่ะแล้วสีของเขาใช่สีเนี่ยแบรนด์นี้เนี่ยเขาเด่นเรื่องสีนะใช่ค่ะเรื่องการคัดแต่ละเม็ดถูกต้องค่ะคุณผู้ชมดูเราเจียกันคือเม็ดต่อเม็ดนะคะเราคัดกันเม็ดต่อเม็ดนะคะข้างในไม่มีตำหนิไม่ใช่พลอยปลอมนะแต่นี่เป็นพลอยคุณภาพจริงๆไม่ใช่แบบใช่ไม่ใช่แบบโอ๊ยไม่มีตำหนิพลอยปลอมหรือเปล่ากระจกหรือเปล่าไม่ใช่นะคะของเราส่งออกเราทำเราหลอกลวงไม่ได้ใช่ไม่อย่างนั้นเรายืนตรงนี้ไม่ได้20กว่าปีแล้วพี่เปิ้ลไม่หลอกลวงหรอกเพราะว่าพี่เปิ้ลนั่งอยู่ข้างป้ายอ่ะหน้าพี่เปิ้ลก็โชว์แล้วนะคะคุณผู้ชมที่พี่เปิ้ลหลอกพี่เปิ้ลบอกพี่จะไม่มานั่งตรงนี้แน่นอนใช่ค่ะเอาหน้าตัวเองนั่งตัวเองมานะคะคุณผู้ชมขาเพื่อที่จะบอกว่าเราคัดสรรพลอยอย่างเข็มกลัดตัวนี้เนี่ยเห็นพูดให้ฟังด้วยพี่เปิ้ลว่าสามารถเป็นจี้ได้ได้ค่ะแล้วก็ดีไซน์ออกมาเป็นรูปช่อดอกไม้นะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นพวงดอกไม้กันเน็ตคือคุณซื้อไปชิ้นเดียวเนี่ยเข็มกลัดคุณสามารถใส่ได้2 อย่างนะคะเป็นเข็มกลัดก็ได้เป็นจี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวสักครู่ก่อนที่ไปจะหยิบจับขึ้นมาอัปเดตนิดนึงพี่เปิ้ลเหรอชิ้นเนี่ยไปบอกแล้วว่าพี่เปิ้ลนั่งหายใจสวยๆเนี่ยครับขอบคุณมาก1ชิ้นสุดท้ายใครจะเป็นผู้โชคดีไปเก็บจริงๆไปเก็บไว้ดีกว่าไว้ให้แม่ไปฝากแม่ดีกว่าพูดเล่นคุณผู้ชมเอาให้คุณผู้ชมแหละนะคะค่ะใครที่รู้สึกว่าอยากจะจับจองของสวยๆวันนี้เนี่ยมองตาเค้ามองเข้าไปแล้วรู้สึกใช้ใจสัมผัสซื้อเลยคือจริงๆแล้วมันไม่ได้มีคุณค่าแค่เรื่องของพลอยนะคะมันมีคุณค่าทางจิตใจด้วยส่วนอย่างสมมุติเราซื้อไปมอบให้เป็นของขวัญให้ใครอย่างเงี้ยก็คืออุ้ยถึงแม้จะเขาคือมันดูแพงดูเวอร์ดูอลังมากอ่ะกับราคาที่แบบเท่านี้ใช่นะคะเดี๋ยวสักครู่ไปจะลองทำให้คุณผู้ชมดูว่านอกจากเข็มกลัดเนี่ยเราจะสามารถเป็นจี้ได้ยังไงด้านหลังเลยค่ะนี่นะคุณผู้ชมด้านหน้าคืออู้นี่ใหญ่กว่ามือพี่ใช่มันใหญ่มาก ใหญ่เท่าหน้าพี่นี่แหละ ขอพลิกดูด้านหลังนะนี่ค่ะเห็นไหมคะอย่างที่บอกคือเราด้านหลังเนี่ยด้านหน้าสวยยังไงด้านหลังสวยอย่างนั้นคุณผู้ชมดูนี่คือช่องที่เราจะใส่จี้ใช่ค่ะนึกภาพออกยังคือถ้าคุณมีสร้อยเหมือนช็อกเกอร์นะคะเป็นสร้อยช็อกเกอร์ก็ใส่ด้วยใส่ได้นะก็ใส่ได้ใช่หรือจะเป็นริบบิ้นนะคะสีดำเป็นเชือกเราสามารถอะแดปต์หมดได้หมดเลยหุ้ยเหมือนซื้อ1ได้ถึง2ใช่คมมากใหญ่หรอแล้วจะบอกว่าพลอยทุกเม็ดสวยมากจริงๆแล้วดูนะคะหนังเตยอย่างที่บอกค่ะงานเราค่อนข้างมาตรฐานและเป็นงานปราณีตเป็นงานไฮเอนด์นะคะดูหนังเตยในแต่ละเม็ดที่เขาเกราะพลอยค่ะนะคะคือไม่ได้สั้นๆไม่ต้องกลัวว่าพลอยจะหลุดง่ายไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวฉันใส่ไปแล้วพลอยหลุดหายไปเม็ดนึงนี่โอ้โหแบบดูแล้วแบบไม่โอเคเลยนะแข็งแรงทนทานค่ะดูได้จากหนังเตยที่เราเกาะในแต่ละเม็ดของพลอยแข็งแรงจริงนี่ไปเป็นคนแรงเยอะมากนี่ไปจับแบบไม่ได้แบบถนอมคุณผู้ชมคือไปจับแบบไม่ได้มีความเป็นกรุสตรี1ชิ้นสุดท้ายพี่เปิ้ลขาเดี๋ยวกลับมาใช่เราจะลองให้พี่เปิ้ลเนี่ยลองร้อยถ้าเกิดว่าเป็นช็อกเกอร์ได้ค่ะพี่เปิ้ลสนใจใส่ด้วยไหมวันนี้พี่เปิ้ลนี่มาดแบบอาจจะแบบให้น้องใส่ดีกว่าไหมคะได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาไปดูนางแบบกันก่อนนะคะ1ชิ้นสุดท้ายเห็นไหมคะอย่างที่พี่บอกค่ะใครอาจจะมองว่าอุ๊ยการเน็ตสีมืดๆอย่างนี้ใส่กับเสื้อสีดำคงไม่เหมาะไม่ใช่เลยนะคะด้วยไฟของเขาอย่างที่บอกค่ะเขามีไฟในตัวเองเพราะฉะนั้นคือใส่กับสีอะไรก็ได้ใช่นะคะจะใส่กับช็อกเกอร์แมทกับสร้อยทองสร้อยเงินหรือจะติดกับชุดที่เรียบๆหรูๆเวลาไปงานชิ้นเดียวจบนะชิ้นเดียวจบเลยที่หน้าอกนะใส่ชิ้นเดียวจบเลยเลิศดูแพงมากพี่เปิ้ลขาตอนนี้เนี่ยจริงๆเป้ไม่อยากจะขัดพี่เปิ้ลเลยแต่เป้ต้องอัปเดตจริงๆพี่เปิ้ลอภัยให้ป้ายนะได้ค่ะระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยนอกจากแหวนใกล้โซเอาท์และจี้ชิ้นนี้1ชิ้นสุดท้ายแล้วอุ้ยขอบคุณเอาแล้วคุณผู้ชมขอบคุณค่ะของพี่มีน้อยมีน้อยจริงๆค่ะพี่เปิ้ลไอเทมต่อไปค่ะอย่าช้าเราจะไปต่างหูแต่ระหว่างที่จะพาไปดูต่างหูทีมงานแจ้งมาเมื่อสักครู่นี่เองว่ามีคนช้อปปิ้งสร้อยข้อมือไปแล้วด้วยอ้าว
ยังไม่ได้อธิบายเลยก็ชอบไปแล้วเหรอคะคุณผู้ชมงั้นไม่พูดแล้วนะคุณผู้ชมยกขู่โทรศัพท์เลยไปแค่ลุ้นว่าคุณผู้ชมจะโทรมาทันไหมเท่านั้นค่ะต่างหูตอนนี้เราเหลือกันเพียงแค่หลักสิบนะคะที่จะมีเปิ้ลนำมาฝากกันเยอะมากคือต่างหูเป็นอะไรที่ใส่ได้ทุกวันค่ะนะคะใส่ได้เรื่อยๆใส่ทำงานก็ได้ใส่ไปงานก็ได้ค่ะนะคะใส่ไปออกเดทก็ได้อุ๊ยโอเคดูรวยดูรวยดูแพงค่ะเพราะฉะนั้นเลยเราทำต่างหูมาเยอะนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบถึง20คู่อะไรอย่างนี้นะก็เอามาในหลักแค่หลัก10นะเท่านั้นแหละแล้วหลัก10หมดล่ะก็หมดแล้วหมดเลยเช่นเดียวกันใช่ค่ะปึ้งมาตกใจเลยอ้าวโซลเอาท์แล้วนะคะคุณผู้ชมคือชั่วโมงนี้หมดหมดจริงๆเราขึ้นสัญลักษณ์ขึ้นมาว่าหมดคือโซลเอาท์นะคะเราจะปิดการขาย 4,700 คือราคาของต่างหูคู่นี้จากปกติ 7,000 ดีไซน์ทรงพุ่มใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เราจะแบ่งพลอยเป็น2ประเภทนะคะก็คือการเจรไนแบบเจียธรรมดาเหลี่ยมธรรมดานะคะแล้วก็การเจรไนแบบหลังเบี้ยจริงๆเมื่อกี้ข้ามตรงแหวนไปนิดนึงคือแหวนก็มีหลังเบี้ยแบบนี้เหมือนกันแหวนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันเดี๋ยวก็จะโชว์คู่เลยเนาะพี่เปิ้ลพูดมาคือจริงๆเนี่ยพี่เปิ้ลลูกค้าที่ตอนนี้กำลังช็อปใกล้โซลเอาท์เนี่ยส่วนมากจะซื้อเป็นเซตค่ะเช่นแหวนกับตัวที่หมดไปแล้วนะคุณผู้ชมเข็มกลัดหรือจะเป็นแหวนกับต่างหูแหวนกับสร้อยข้อมือได้หมดเลยจริงๆคอลเลคชันนี้สามารถคือพี่จับมาคือใส่ด้วยกันได้หมดนะคะแต่อันนี้แหวนกับต่างหูเนี่ยก็คือสวยงามมากเพราะว่าหนึ่งแล้วเขามีพลอยหลังเบี้ยเม็ดกลางค่ะนะคะเหมือนกันดูที่ทั้งต่างหูและแหวนการเจรไนแบบหลังเบี้ยจะเน้นตัวพลอยถ้าพลอยคุณภาพไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่สามารถเจรออกมาแล้วได้ใสแบบนี้นะใช่อันนี้ใสมากแบบสีแดงแทบจะทะลุออกมานอกเม็ดพลอยเลยทีเดียวถ้าระดับความชัดระดับ HD แบบนี้เนี่ย เราสามารถที่จะส่งพลอยการเน็ตทะลุไปได้เนี่ยทะลุแล้วคุณผู้ชมคือใสระดับ HD ใช่แล้วจริงๆแล้วคือไม่ใช่ว่าเป็นพลอยปลอมนะอย่างที่บอกนะคะเน้นย้ำกันตรงนี้เลยว่าไม่ใช่กระจกไม่ใช่พลอยอัดนะคะเป็นพลอยธรรมชาติสีธรรมชาติไม่ต้องกลัวว่าใส่ไปอุ๊ยเดี๋ยวสีจะหายสีจะจางมั้ยจะเป็นไรมั้ยนั่งการันตีอยู่ตรงนี้นะคะพี่เปิ้ลวันนี้มันนั่งออกหน้าหลังจากไม่ได้เจอเป็นแรมปีแรมหลายปีและแน่นอนพี่เปิ้ลตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าหลายท่านช้อปปิ้งต่างหูใกล้จะโซลเอาเช่นเดียวกันเราเหลือกันเพียงแค่10คู่กับลิมิเต็ดอีดิชั่น10คู่สุดท้ายพี่เปิ้ลขาค่ะวิธีการใส่ต่างหูอย่างต่างหูในรูปแบบก้านเล็กคลิปแบบนี้ก็ใส่ง่ายใส่ง่ายค่ะแล้วก็ก้านเราเนี่ยไม่ใช่ว่าบางๆนะคะเราก็ไม่ได้หนาจนเทอะทะเราทำให้เหมาะสมกับตัวต่างหูให้รับนะคะให้น้ำหนักรับกันใส่แล้วไม่ต้องกลัวคว่ำนะเรามีการทดสอบกันมาแล้วนะคะทุกอย่างผ่านขั้นตอนกระบวนการทุกอย่างคัดทุกเม็ดทดสอบก็ทดสอบก้อนสุดยอดมาในราคานี้เองจริงใช่ค่ะไม่แปลกใจว่าเป็นสินค้าที่ขายดีโซเอาในโชว์นะไม่แปลกใจเลยใช่ค่ะก็ขอบคุณลูกค้าช็อปชาแนลทุกๆท่านนะคะที่ยังเป็นแฟนคลับของแบรนด์แรร์กันอยู่นะคะคือมาทุกครั้งไม่เคยทำให้ผิดหวังแน่นอนมาทุกครั้งโซเอาทุกครั้งอ่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เนี่ยเชื่อไปไหมโซเอาทุกไอเทมในโชว์แน่นอนขอบคุณเพราะว่ารู้ไหมพี่เปิ้ลค่ะตอนนี้ระหว่างที่ไปกำลังเนี่ยคุณผู้ชมกำลังแบบหายใจไม่ทันเนี่ย ต่างหูเนี่ยเหลือน้อยกว่า10คู่แหวนเนี่ยโซเอาไปแล้วไซส์นึง55 2วงสุดท้ายและสร้อยข้อมือขออนุญาตหยิบขึ้นมารายการสดแบบนี้เลยคุณผู้ชมไม่ต้องอะไรมากคือหยิบคือหยิบนะฮะคุณผู้ชมนี่วันครูครับสร้อยข้อมือคือนานๆทีเอาพูดง่ายปกติพี่จะไม่ค่อยเอาสร้อยข้อมือมานะคะแต่ว่ามาในครั้งนี้ไหนๆก็นานๆเป็นปีแล้วไม่ได้มานะคะก็เลยเอามาให้แบบให้เป็นของขวัญอย่างที่บอกค่ะปีใหม่ตรุษจีนวาเลนไทน์สามเทศกาลเลยหรือจะไปมอบให้คุณแฟนเห็นดีไซน์แบบนี้เหมือนดีไซน์คือเหมือนงานวิจิตรงานไทยประณีตแต่จะอยากจะบอกเลยว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนดีไซน์นะแต่ช่างชาวไทยแต่ดูดีไซน์สิคะออกมามันคือดีไซน์ไทยเรานี่แหละพี่เปิ้ลด้วยการที่เขาทำงานกับคนไทยด้วยนะคะคือเขาก็อาจจะมีการซึมซับนิดนึงว่าคนไทยชอบแนวไหนนะคะคือดูเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะและนี่ก็ใส่แบบเต็มเส้นนะคะคือถ้าใครใส่เข้าไปเหมือนเราใส่กำไรอ่ะ
เหมือนไม่ได้ใส่เหมือนเป็นกำไรเลยมันเต็มเส้นไงแล้วมันเม็ดใหญ่ทุกเม็ดไงเต็มหน่วยคุณผู้ชมระหว่างที่ไปกำลังพูดนี่นะคะสร้อยข้อมือเนี่ยไปเน้นย้ำว่าสร้อยข้อมือยังไม่ได้พูดรายละเอียดกันมากเลยนะคะจริงๆเราขายตามถูกกันอยู่ด้วยซ้ำเนี่ยสร้อยข้อมือเนี่ยหลายท่านช้อปปิ้งไปหลายเส้นแล้วแล้วก็เหลือน้อยทีนี้เนี่ยตัวแหวนเนี่ยก็มีหลายคนช้อปเป็นเซตไปด้วยพี่เปิ้ล53 2วงสุดท้าย55 2วงสุดท้ายนะคะ57กับ59ก็กำลังตามมาจริงๆแหวนเนี่ยแหวนก็สวยแหวนก็ต่างหูสร้อยข้อมือเซตนี้คือจริงๆแล้วอ่ะทุกแบบมันไปด้วยกันได้หมดเลยอ่ะจริงแล้วอย่างแหวนเนี่ยนะคะใส่นิ้วกลางนิ้วเดียวจบได้เลยนะโอ้เห็นไหมคะไม่ต้องพูดเยอะของดีอ่ะอันนี้ยังไม่ได้บอกน้ำหนักพลอยเลยนะไปก็ว่าอยู่ปกติเนี่ยจัดรายการไปจะต้องนั่งพูดกระดับนี้ไปยังไม่พูดเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมช็อปกันไปจนจะโซเอาแล้วคือมองด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วคุณได้เยอะอยู่แล้วได้มากกว่า1ได้มากกว่า1กะรัตอยู่แล้วอ่ะเพราะไปเชื่ออะไรดูมั้ยพี่เปิ้ลคือไปเชื่อว่าลูกค้าช็อป Channel ของเราเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยมีรสนิยมที่ดีแล้วลูกค้าส่วนมากเนี่ยรวยแล้วลูกค้าส่วนมากเนี่ยรู้พลอยกันอยู่ละใช่เขามองด้วยตาอย่างพี่เปิ้ลพูดก็คือไม่ต้องมาบอกหรอกป้ายไม่ต้องพูดหรอกซื้อไปแล้ว คือรู้ว่าได้เยอะแล้วใช่มองปุ๊บเนี่ยถ้าคนเป็นคนที่เล่นเรื่องของเครื่องประดับอยู่แล้วเนี่ยคือมองปุ๊บก็อย่างป้ายบอกคือมองปุ๊บก็จะรู้เลยว่าเออใช่ไหมรวมๆแล้วเนี่ยมากกว่า5อยู่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ย5กะรัตต้องมีอยู่แล้วล่ะอะไรอย่างงี้ไม่น้อยกว่า5แน่นอนไม่น้อยกว่า5แน่นอนการันตีด้วยสายตาแล้วก็มาราคานี้คืออยากจะบอกว่าราคานี้บางทีคุณไปซื้อแบรนด์ดังแต่เป็นพลอยปลอมเป็นคริสตัลเป็นพลอยอัดเงี้ยแพงกว่านี้อีกอะคุณยังซื้อกันเลยอันนี้เป็นพลอยธรรมชาติเป็นพลอยที่เราคัดทุกเม็ดเราใส่ใจในเรื่องของไม่ว่าจะแบบนะคะไม่ว่าจะการขั้นตอนการขึ้นงานเราใส่ใจทุกรายละเอียดเนี่ยราคาเท่านี้ซื้อไปเถอะค่ะจริงๆแล้วมันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกจริงนะคะคุณผู้ชมใครสนใจตอนนี้ทีมงานแจ้งมาเรื่อยๆแล้วนะคุณผู้ชมคะว่าใกล้จะหมดแล้วก็จำนวนจำกัดลงเรื่อยๆทั้งสร้อยข้อมือเอ่ยทั้งในส่วนของต่างหูเอ่ยเหลือไม่ถึง10แล้วแหวนก็ลดลงไปอย่างละ2วงสุดท้ายคือบางคนอาจจะโอ๊ยเดี๋ยวค่อยซื้อท้ายรายการก็ได้อะไรอย่างงี้นะถ้ารอไปอย่างนั้นคุณอาจจะพลาดได้หมดนะหมดจริงๆคุณผู้ชมเห็นไหมสายเข้ามากตลอดเลยที่นั่งคุยกันก็คือทีมงานแจ้งมาบอกหลังไม่เนี่ยคอเซ็นเตอร์ก็กลัวว่าสายจะไหม้ไหมสายไหม้ก็คือว่ารับไม่ทันแล้วก็ไฟลุกเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมคะยิ่งกันอันนี้ใส่กับสีขาวยิ่งขึ้นเห็นไหมแล้วอย่างที่บอกเข็มกลัดหรือสเปนซี่ค่ะเอามาอะแดปแอปพลายได้หมดเลยโอ้โหพี่เปิ้ลอย่างจี้ที่น้องนางแบบเอาไปใส่กับชูเกอร์ยังไม่ได้เอาโชว์เลยนะนี่ยังก็ไม่ได้โชว์ก็มีคนจะจองซื้อแล้วก็คือเราสามารถไปใส่เป็นสร้อยอะไรก็ได้ทำเป็นจี้เป็นใช่ค่ะเป็นจี้ได้เป็นเข็มกลัดได้ทวินวันซื้อ1แถม1แต่จริงๆถ้าคุณผู้ชมสนใจเซตนี้เนี่ยนะก็คือจะเป็นเซตแหวนเซตต่างหูเซตสร้อยข้อมือเนี่ยคุณผู้ชมฟังราคาไปดีๆนะอย่าตกใจนะคะ 18,700 คือได้หมดเลยได้หมดเลยทั้งแหวนวงใหญ่แหวนวงใหญ่อลังมากอลังสร้อยข้อมือก็อลังใช่ปังหูก็ไม่น้อยหน้าใส่ไปเลยค่ะครบเซตไม่ต้องใส่อย่างอื่นแล้วจริงในราคาที่ไม่ถึง 20,000 ปกติงานข้างนอกเนี่ย 20,000 บางทีเนี่ยเราคุณซื้อเซตนี้ได้สร้อยข้อมือมาเส้นนึงใช่อย่าเผลอๆไปได้สร้อยข้อมือเส้นนี้ด้วยนะใช่แอบบอกตรงนี้ว่าถ้าคุณลูกค้าท่านใดเนี่ยได้มีโอกาสไปเดินที่ญี่ปุ่นค่ะนะคะแล้วเจอแบบนี้คุณเข้าไปถามราคาได้เลยกล้าท้าเลยพี่เปิ้ลบอกการันตีได้เลยค่ะว่าคุณต้องซื้อมากกว่าราคาที่นี่เป็น 4-5 เท่าคุณผู้ชมแล้วขายดีมากที่ญี่ปุ่นคนแปลกใจเหมือนกันว่าคนญี่ปุ่นนิยมใส่พลอยกาเน็ตชุบทองนี่นะแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะทำส่งออกเราจะรู้ตลาดหลักๆของเราก็ญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นคนไทยไปเยอะนี่ใช่ถึงกล้าท้าไงคุณผู้ชมถ้าไปซื้อญี่ปุ่นค่าตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่นะคะค่านู่นค่านี่แล้วต้องบอกว่าถ้าไปติดต่อขอซื้อกับรูปทรงแบบนี้ซึ่งกำลังนิยมที่จะแปลหรือญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ราคานี้ไม่ได้มากกว่านี้พุ่งขึ้นไปหลายเท่าพี่ปั้นค่ะ
เดี๋ยวนะคือการเน็ตเนี่ยพี่เปิ้ลได้ไตเน็ตเยอะมากคุณผู้ชมไปนับไม่ถ้วนเลยนะได้ทรงกลม3มิล11เมตร4มิล2เมตร 4.5 มิล1เมตร5มิล46เมตรใช่แล้วทำไมเห็นไหมคะด้วยความที่เป็นงานปราณีตทำไมเราต้องเอาหลายๆไซส์เข้ามาอยู่ด้วยกันทำไมเอ๊ะทำไมพี่ไม่คือมองอย่างเงี้ยเหมือนเป็นไซส์เดียวเหมือนเราใช้ไซส์แต่จริงๆแล้วเรามีหลากหลายไซส์ในระดับนะคะในระดับกันแล้วคุณผู้ชมลองดูนะเพื่อจะให้ดูอะไรอย่างนึงเพราะใกล้ที่จะหมดแล้วเช่นเดียวกันสำหรับสร้อยข้อมือเนี่ยพอปุ๊บไล่มาแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นอะไรไหมคะมันเป็นการดีไซน์อีกหนึ่งรูปแบบใช่ค่ะถูกไหมคะตรงนี้เขาก็จะเป็นตัวล็อกแล้วก็มีสายคล้ายๆแบบเป็นสายคือเหมือนเกี่ยวเซฟตี้ไว้เกี่ยวเซฟเห็นไหมเนี่ยตรงนี้คือมันจะไม่หลุดไปจากข้อมือเราอะไม่ต้องกลัวก็จะมั่นคงใช่ค่ะใครจะมาดึงมาอะไรไม่ได้นะไม่ได้ค่ะเราต้องเอาไม่มีใครสามารถเอาไปได้นะคะคุณผู้ชมคะเซฟแน่นสวยงาม 9,900 บาทค่ะเอาล่ะในขณะที่เรากำลังขายดีเรื่อยๆทุกไอเทมกันอยู่ตอนนี้ไปจะขอพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไอเทมต่อมาจัดหนักจัดเต็มไปดูแหวนอีกหนึ่งรูปแบบกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งแหวนวงนี้คือใหญ่เช่นเดียวกันกับแหวนวงแรกแต่ต่างดีไซน์อาจจะค่ะลดระดับไซส์ลงมานิดนึงแต่ก็ยังเต็มหน้านิ้วอยู่เต็มอยู่ใช่ค่ะอันนี้ลดระดับไซส์ลงมานิดนึงแต่ด้วยอันนี้ก็มาในแนวดอกไม้อีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วที่พิเศษก็คือข้างๆตรงบ่าแหวนค่ะอันนี้เราแอบยีทำดีไซน์เป็นการยิลายนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาคือไม่ใช่เกลี้ยงๆอ่ะโดยปกติบ่าข้างๆหรือก้านแหวนเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบก็คือเรียบๆลงมาเลยนะคะแต่อันนี้ของเราแอบแฝงดีไซน์เข้าไปนิดนึงทำไมให้เยอะในราคานี้ไม่ก็จะถามพี่เปิ้ลอยู่พี่เปิ้ลพูดมาเองไม่ก็จะถามว่าพี่เปิ้ลปกติให้หน้าใหญ่จัดเต็มแบบนี้เนี่ยทำตัวเรือนตรงนี้บ่าแหวนเกลี้ยงเลยใช่แต่พี่เปิ้ลยังใส่อะไรพีใส่รายละเอียดใช่ค่ะเราถึงบอกว่าของเราเนี่ยคือไม่ใช่ว่าแค่ทำแล้วจบไปคือบางครั้งเนี่ยเราต้องใส่รายละเอียดลงไปนิดนึงมันเป็นกิมมิคอย่างนึงที่บ่งบอกถึงแบรนด์เราว่าเฮ้ยถ้าแบรนด์แรเนี่ยจะมีอะไรให้มีลูกเล่นให้เยอะใช่นะคะคือทั้งบ่าแหวนนะคะหนำเตยดอกไม้เห็นไหมก็คือเขายังมีการทำเป็นเหมือนมุกสีทองๆเป็นดอกเกสรเอ๊ะทำไมเราไม่ใส่เป็นพลอยไปเลยล่ะอ่ะทำไมอะพี่เปิ้ลมันก็ดูไม่มีอะไรดูแล้วไม่คลาสสิกนะคะดูเราไม่ออกวิกตอเรียนค่ะเพราะอย่างของเราเนี่ยเราใช้ชื่อเราทำดีไซน์ออกสไตล์แบบวินเทจสไตล์วิกตอเรียนนะคะคุณผู้ชมแต่เป็นความเก๋นะคะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้เนี่ยระหว่างนี้เราจัดรายการสดพี่เปิ้ลค่ะเฮ้ยขออนุญาตนิดหนึ่งเนื่องจากมีคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะขอกันเข้ามาบอกคุณป้ายนะคะคุณเปิ้ลขอลองดูแหวนนะคะเปรียบเทียบกันนะคุณผู้ชมอ่ะพี่เปิ้ลฝากถือแป๊บนึงได้จะลองหยิบมาให้ดูเปรียบเทียบแหวนวงแรกแหวนไอเทมแรกนะคะซึ่งใกล้โซลเอาท์แล้วเนี่ยเขาจะขอดูเปรียบเทียบเดี๋ยวให้พี่เปิ้ลจับแหวนวงต่อมาอ่ะดูเปรียบเทียบกันนะคะคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมถามกันเข้ามาว่าเอ๊ะพี่เปิ้ลมันต่างกันยังไงอะไรนะคะก็คือทรงนะคะค่ะทรงอย่างวงใหญ่เนี่ยจะเป็นขลับตัดใช่ไหมคะอ่ะแต่ทรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้ทรงนี้ดอกไม้นะคะจะเป็นดอกไม้แล้วไซส์เราก็จะไม่เท่ากันนะคะอันนี้จะใหญ่หน่อยอ่ะอันนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเม็ดยอดแล้วก็ตัวเม็ดที่ดีไซน์เขาหลังตัดเนาะใช่ค่ะจริงๆไปมองนะถ้าลุกไปมองนะพี่เปิ้ลเหมือนแม่กับลูกอ่ะอ่ะใช่แล้วถามว่าแม่กับลูกแยกกันได้ไหมได้ค่ะหรือว่าไม่ได้ก็ได้แล้วแต่ก็แยกเลยใส่แม่ข้างนึงใส่ลูกข้างนึงก็ได้หรือมีไว้ทั้งสองวงเพราะว่าอย่างบางวันฉันจะออกงานฉันก็ใส่ตัวแม่ก็ได้นะคะอย่างวันสบายๆวันหยุดพักผ่อนไปกับครอบครัวไปกินข้าวแล้วก็ใส่อีกวงนึงก็ได้ใช่สมมติไปซื้อไปคุณยายใส่สมมติไปเป็นคุณยายพี่เปิ้ลหัวเราะคุณยายป่อยนะคะคุณยายบอกว่าซวยจังเลยแต่ทีนี้หลานอยากจะได้แหวนวงนี้พี่เปิ้ลลูกค่ะขอดูรายละเอียดกันอีกทีได้เลยค่ะความหวานยังไงแปลว่าวงนี้หวานใช่ค่ะอันนี้ออกเท่ออกแนวต่างกันเขาต่างกันนิดนึงคืออันนี้อาจจะดูสตรองอาจจะดูแข็งแรงแบบเ
แต่วงนี้อาจจะดูซอฟต์ลงใหม่ด้วยความที่บ่าข้างอย่างที่บอกจับให้ก็ได้ให้พี่เปิ้ลลองบอกอย่างตรงที่บ่าข้างเขามีกิมมิกนะคะมีการยีอันนี้คือเพิ่มความหวานเข้ามาละนะคะแล้วตัวพลอยก็มีหลากหลายรูปทรงหันก็มาดูตัวพลอยนะคะมีทั้งข้าวหลามตาดเม็ดกลางเป็นหลังเบี้ยทรงไข่ค่ะนะคะนะคะคุณผู้ชมค่ะสวยมากนะคะมีหยดน้ำเห็นมั้ยหยดน้ำตรงที่เป็นดอกไม้ที่มีเกสรเป็นจุกทองตรงนั้นเห็นมั้ยคะวงนี้ใส่ขึ้นมาแล้วก็สวยจริงๆสวยหมดเลยเออไปก็ว่าใช่เพราะเอามาแต่ละแบบเนี่ยไม่ต้องห่วงถ้าไม่สวยเดี๋ยวไม่เอามาคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมช็อปไปเป็นเซตพี่เปิ้ลขาไปขออนุญาตแป๊บหนึ่งไปจะลองถอดแหวนวงนี้จะเปลี่ยนรูปแบบให้ดูนะคะว่าจริงๆใส่สวยทั้งสองแต่เดี๋ยวไปขอเปลี่ยนนิดนึงคือถ้าลองเอาแหวนหวานๆเนี่ยที่มีดอกไม้กับผีเสื้อเนี่ยมาแมทกับลองดูนะคะแมทกับสร้อยข้อมือซึ่งคุณผู้ชมช้อปปิ้งกันไปเป็นเซตแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะสร้อยข้อมือนะแล้วก็ช็อปกับต่างหูถามว่าเข้ากันไหมพี่เปิ้ลจะบอกเลยว่าแบรนด์แรเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยเราคัดสีพลอยทุกเม็ดสีเหมือนกันถึงแม้จะมาในคนละอันนี้จะเป็นต่างหูเป็นแหวนแต่มาในคือเราจะใช้สีพลอยเหมือนกันทุกเม็ดนะคะเพราะฉะนั้นใส่ออกมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือแบบนี้คุณสามารถใส่ด้วยกันได้เพราะว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหแหวนเป็นสีแดงแบบสดใสแดงเพลิงใส่ข้อมือมาเป็นแดงกล่ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแล้วขัดกันไม่เราไม่ใช่แบบนั้นนะคะอันนี้ดูสิคะคือสีเดียวกันหมดเลยใช่สีเดียวกันหมดเลยนะคะเป็นรูปแบบนะคะที่คุณผู้ชมสวมใส่กับเดรสแบบป้ายใส่เดรสสีดำแบบที่เปิ้ลใส่กับชุดธรรมดาไปดูว่าเป็นการให้เกียรติเจ้าของงานดูมีรสนิยมในการใส่เครื่องประดับเป็นเซตนี่เข้าคู่เลยคุณผู้ชมคะตอนนี้หลายท่านช้อปปิ้งทั้งต่างหูแหวนแล้วก็สร้อยข้อมือกันไปแล้วก่อนที่จะโซเอาเดี๋ยวไปขออัปเดตแหวนแป๊บนึงพี่เปิ้ลขาแหวนวงนี้ใช่ไหมคะใช่แหวนวงนี้นะคะคือไซส์51เนี่ย1วงสุดท้าย55 2วง57 3และ53 3วงก่อนที่จะขึ้นปึ้งหมดสวยสวยค่ะอันนี้คือใส่ได้ทุกงานใช่ใส่ไปทำงานก็ได้จริงๆแหวนวงนี้พี่ก็แอบเก็บไว้วงนึงพี่เปิ้ลต้องแอบเก็บเพราะว่าพี่เปิ้ลบอกว่าป้ายถ้าพี่ไม่เก็บอ่ะหมดในโชว์คือจริงๆแหวนวงนี้พี่ชอบโดยส่วนตัวเพราะว่าใส่ออกมาแล้วอะสวยจริงๆก็เลยขอเก็บไปใส่เล่นๆสักวงนะพี่เปิ้ลไม่ใช่แค่พี่เปิ้ลหรอกพี่ชอบป้ายก็ชอบแล้วไปเชื่อว่าคุณผู้ชมที่กำลังช็อปกันกระหน่ำตอนนี้เนี่ยก็เห็นตรงกันใช่ค่ะเพราะว่าอย่างให้ดูแบบอะคือแบบเขาไม่ใช่มาแค่แบบว่าเราจะวางพลอยเหมือนกันแล้วให้มันเป็นรูปทรงดอกไม้อันนั้นคืองานทำธรรมดาแต่นี้เราเอาหลากหลายรูปทรงของพลอยมาประดับเรียงร้อยกันเนี่ยให้มันออกมาแล้วมันเป็นดูเป็นพุ่มนะคะดูแล้วเหมือนใช้พลอยเชฟเดียวกันหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่ไงคือเวลามองเห็นผู้หญิงสวยพี่เปิ้ลกำลังพูดว่าเราก็มองว่าเขาสวยแต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้ไปเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นรายละเอียดไงถูกไหมถ้าเรามองไปเซตนี้คือตาก็สวยต่างหูก็สวยแหวนก็สวยอะคอก็สวยนะลงตัวหมดเลยใช่เป็นองค์ประกอบนะคะคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะเจ็บคอเพราะว่าจริงๆตั้งแต่พี่เปิ้ลเข้ารายการเนี่ยเอาคุณผู้ชมจริงๆนะผ่านไปไม่กี่นาทีเนี่ยสายเข้ามากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่างแล้วนะคะเจ้าหน้าที่บอกป้ายวันหลังถ้าพี่เปิ้ลจะมาเนี่ยบอกก่อนนะเดี๋ยวจะได้ไปเตรียมแบบว่าเข้าห้องน้ำห้องท่าตอนนี้เนี่ยจะออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องรอรับสายคุณผู้ชมแต่เราเต็มใจยินดีเพราะของสวยพี่ก็ยินดีค่ะยินดีเอาของสวยๆนะคะเอาของคุณภาพส่งออกมาให้ลูกค้าช็อปชาแนลได้มีโอกาสนะคะได้ใส่ของดีๆแล้วก็ราคาย่อมเยาราคาเข้าถึงได้ใช่ค่ะบางคนอาจอุ๊ยฉันไม่อยากใส่เงินน่ะฉันอยากใส่ทองคือจริงๆแล้วไม่ว่าเงินหรือทองอ่ะด้วยถ้าพลอยมันมีคุณค่าคือใส่อะไรก็ได้จริงๆไม่ต้องใส่เป็นทองก็ได้ใช่มันอยู่ที่ความสุขเราแล้วไปก็มองว่าความสุขก็คือการได้เห็นสิ่งสวยงามวันนี้คุณผู้ชมเคยเห็นการเน็ตโทนสีแบบนี้ไหมการเน็ตที่สีใสมากแล้วก็แต่ละเม็ดเนี่ยคัดมาคืองานของแบรนด์เนี่ยคือไม่มีโอกาสถามหลายท่านข้างบนมาละบอกว่าเขาจะเด่นเรื่องสี
ช่ค่ะอันนี้คือเด่นเรื่องสีจริงๆสีคุณภาพเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเราใช้ของโมซัมบิกเห็นไหมคือเราใช้ของโมซัมบิกเป็นเหมือกที่สุดยอดแล้วของพลอยการ์เน็ตคือถ้าเอามาก็ต้องมาจากแหล่งที่ดีที่สุดถูกต้องค่ะไม่งั้นพี่เปิ้ลไม่เอามาไม่เอามาค่ะไม่งั้นจะซื้อว่าแบรนด์แรร์เหรอคะไม่ว่านะแรร์คือหายากหมดคือโซลเอาทุกไอเทมแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะไม่ได้เจอพี่เปิ้ลอีกนานนะดังนั้นต้องรีบเพราะพี่เปิ้ลจะไปหาจะไปค้นคว้าหาไอเทมที่หายากแรร์อีกล่าสุดยังเป็นปีเลยอ่ะพี่ไม่ได้มาใช่งั้นนับเป็นบุญไปแล้วค่ะที่ไปนั่งอยู่ข้างพี่เปิ้ลวันนี้เนี่ยเป็นปีแล้วที่ไม่ได้มานะคะสวยอย่างที่บอกค่ะคือตอนนี้ดูสภาพอากาศสิคะบ้านเราคือเปลี่ยนไปในทุกๆปีเลวร้ายลงนะคะพลอยเขาก็เหมือนกันถ้าสภาพอากาศไม่ดีเขาก็ไม่สามารถที่จะมีคุณภาพที่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะยิ่งหายากลงไปในทุกๆวันจริงแล้ววันนี้คือมาแล้วเอาคุณภาพที่ดีมาให้แล้วอะถ้าพลาดก็นะไม่อยากพูดเลยพี่เปิ้ลพูดขนาดนี้เป็นป้ายน่ะไปนั่งเฉยไม่ได้นะไปต้องรีบหยิบยกขู่โทรศัพท์นานๆมาทีแล้วตอนนี้ทีมงานแจ้งมาแล้วพี่เปิ้ลค่ะสร้อยข้อมือก็ลดใกล้โซเอาแล้วแหวนที่พี่กำลังใส่อยู่เนี่ยจำนวนรีดลดลงไปเนี่ยพี่เปิ้ลดูดิสายเข้ามากขึ้นตลอดเวลาขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยที่ให้การตอบรับในครั้งนี้แบบก็เกินคาดนะคืออย่างเงี้ยก็คือมีกำลังใจในการที่เราจะไปผลิตนะคะในชิ้นต่อๆไปดีไซน์ออกมาให้สวยงามแล้วก็เอาพลอยคุณภาพกลับมาให้ลูกค้าช็อปชาแนลอีกแต่ถ้าแบบว่ามานั่งขายแล้วแบบโอ๊ยสายว่ะเนี่ยคือเป็นกำลังใจที่ดีและไปเชื่อว่าตอนนี้ไปอุบอิบแหวนไว้ก่อนเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าคุณผู้ชมเรายังมีไอเทมต่อมาที่นำมาฝากก่อนที่จะโซเอาแล้วนะไปใส่อยู่เนี่ยไอเทมนี้เนี่ยถ้าจะเรียกว่าเป็นเข็มกลัดก็ได้ได้จี้ก็ได้ได้ทั้งสองอย่างอันนี้ก็มา2 in 1เหมือนกันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมีที่นี่ที่เดียวหนึ่งได้ถึง2พี่เปิ้ลบอกใช่ป้ายพี่ไม่มาธรรมดาพี่ทำอย่างเดียวก็ได้พี่ทำเข็มกัดก็ได้พี่ทำจี้ก็ได้ใช่ค่ะแต่เราไม่ทำไหมคะไม่ทำใช่ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าไหนๆก็มาแล้วก็ทำทุกอย่างให้ครอบคลุมซะให้หมดจริงรู้ให้ลูกค้าได้มีความรู้สึกว่าซื้อไปแล้วคุ้มนะใส่อย่างนี้ก็ได้ใส่อย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ว่าซื้อไปแล้วไปเก็บอยู่ในกล่องนะคะมันเสียดายจริงคุณผู้ชมซื้องานสวยๆอย่าต้องเอามาใส่ใช่ค่ะแล้วราคาต้องไม่แพงเกินบางทีเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งเงินมาซื้อจิวแล้วเก็บเงินนั้นน่ะดูแลตัวเองได้ได้เช่นเดียวกันเอาเป็นเงินเก็บก็ได้ตอนนี้สายโทรเข้ามาเรื่อยๆถ้าคุณผู้ชมนะคะไปเรียนนิดหนึ่งถ้ากำลังรอสายคือเจ้าหน้าที่เนี่ยรอหน่อยนะคะรอหน่อยถ้าสายไม่ว่างใช่ไหมคุณผู้ชมเอางี้มือหนึ่งนะคะหยิบโทรศัพท์ตาเนี่ยมองพวกเราอยู่หูฟังพี่เปิ้ลเนี่ยอีกมือนึงว่างคุณผู้ชมใจเย็นๆอีกมือนึงก็กินขนมหวานกินน้ำให้ชื่นใจจุ๊บแก้มคนที่เรารักแล้วก็รอสายแป๊บนึงคนที่เรารักนี่มีหลายคนเลยนะพี่เปิ้ลจะหมายถึงใครกิ๊กแฟนโอ้ไม่ๆๆไม่ดีใช่คุณสามีคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะคนในครอบครัวได้หมดได้หมดเลยเผื่อแผ่ความรักใช่ค่ะคุณเหมือนกับสีแดงสีนี้โปรดิวก็กำลังอยากซื้อโปรดิวบอกอยากซื้อเนี่ยอยากซื้อให้คนที่เรารักเนี่ยค่ะเห็นไหมคะถึงมันจะเป็นตัวเรือนเงินค่ะแต่เราอย่างที่บอกค่ะอันนี้เราชุบด้วยทอง1ไมครอน 18K นะชุบไม่เยอะเพราะฉะนั้นมองแล้วไม่ได้หลอกตาค่ะบางอย่างบางเครื่องประดับที่เห็นทั่วไปเนี่ยเขาชุบเยอะไงตัวเรือนคือมันก็จะดูหนาพอดูหนาปุ๊บเนี่ยมันดูไม่สวยมันดูจริงมันดูโอเวอร์ไปเนาะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแลเราก็เลยชุบแค่1ไมครอนไม่ต้องกลัวว่าจะลอกง่ายนะไม่ลอกง่ายนะคะเราทำอย่างดีเราเคลือบอย่างดีเราชุบอย่างดีว้าวคุณลูกค้าแค่เวลาสวมใส่เสร็จแล้วก่อนจะเก็บเข้ากล่องนะคะเช็คมันนิดนึงเชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยที่มีเครื่องประดับน่าจะมีผ้าเช็ดพลอยใช้ผ้าเช็ดพลอยนั่นแหละค่ะเช็ดเขาแล้วก็เก็บเข้ากล่อง10 ปีคุณมาเปิดมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชม
ดูแลก็ไม่ยากไม่ยากค่ะได้พลอยใหญ่คัดมาจากเหมืองจากแหล่งโมซัมบิกและที่สำคัญสีเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะสีใสเป็นประกายคุณผู้ชมตอนนี้ลดจำนวนลงเรื่อยๆเข็มกลัดซึ่งกลายเป็นจี้ด้วยก็ได้เนี่ย 8,000 ลดลงไปครึ่งนึงเลยคือ 4,900 และตอนนี้เนี่ยเราก็เหลือไม่ถึง8ชิ้นสุดท้ายแล้วไม่ถึง10เลยโอ้โหพี่เฟิร์นไม่ว่านะโซเอาหมดเลยชั่วโมงนี้เนี่ยถ้าขายกัน2ชั่วโมงนี้คงไม่มีอะไรขายแล้วจริงๆชั่วโมงนึงก็จะหมดแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะรู้สึกพูดไม่ออกอ่ะก็คือใช่ก็คือรู้สึกดีใจมากค่ะที่แบบลูกค้ายังจำกันได้อยู่นะยังไม่ลืมแบรนด์แรกของเปิ้ลไปของพี่ไปกระแสตอบรับดีมากคุณผู้ชมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแบบว่านานๆเธอมาทีเพราะว่าของไม่มีแล้วที่ของหมดไม่รู้จะเอาอะไรมาดูสิคะเนี่ยอยากเป็นถึงจะเป็นตัวเรือนเงินชุบทองแต่ถ้าเรามีสร้อยคอทองใส่ด้วยกันได้นะคะเขาไม่กัดกันนะใส่ด้วยกันได้หมดเลยนะเป็นกำลังทำให้คุณผู้ชมดูจะซื้อไปด้วยกันหมดเลยก็ได้พี่เปิ้ลตอนนี้เนี่ยเข็มกลัดชิ้นนี้กับจี้ด้วยเนี่ยคุณผู้ชมเหลือไม่ถึง7ชิ้นสุดท้ายพี่อยากให้พลิกให้ดูด้านหลังเดี๋ยวไปพลิกให้ดูอันนี้ก็คือเป็นจี้ก่อนนะถ้าพลิกปึ๊บนี่ก็จะเป็นเข็มกลัดเห็นไหมคะว่างานของเราอ่ะสวยสวยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังไม่ใช่ว่าสวยแต่ข้างหน้าแต่ข้างหลังพอโอ้ยพอหงายออกมาปุ๊บอะไรไม่ขัดเลยไม่นู่นไม่นี่อันนี้ปราณีทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่อย่างนั้นส่งออกไม่ได้ถูกต้องจ้านะคะมาตรฐานงานส่งออกและตอนนี้ขนาดที่กำลังลดจำนวนลงเรื่อยๆพี่เปิ้ลขาเดี๋ยวไปต้องขออนุญาตพาไปดูนางแบบกันก่อนเพราะว่าป้ายเนี่ยยังไม่ได้ใส่จริงจังแต่นางแบบเขาเนี่ยแอบขโมยไปใส่แล้วแล้วเขากลัวหมดเช่นเดียวกันได้เลยบอกมาดูฉันมาดูฉันสวยจริงใส่ออกมาเห็นไหมคะอย่างที่บอกว่าใส่ได้ทุกสีไม่ต้องกลัวโอ้ยสีแดงเข้ากับเสื้อผ้ายากไหมอย่างที่บอกค่ะเขาเป็นสีแดงแล้วเขามาในตัวเรือนที่เป็นสีทองเขาขับกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใส่กับเสื้อผ้าสีอะไรก็ดูขับอยู่แล้วดูดีเนาะดูดีมากคือพี่เปิ้ลกำลังจะบอกไปว่าต่อให้ใส่สีดำต่อให้ใส่สีเข้มสีอ่อนสีพาสเทลได้หมดค่ะแล้วอย่างที่บอกเข็มกลัดเห็นอย่างนี้จะไปกลัดกับเป็นผ้าพันคอนะคะหรือผ้าผูกผมผ้าอาจจะบางลูกค้าบางท่านจะเป็นมุสลิมนะคะเห็นไหมคะใช้ผ้าผูกผมผ้าคลุมศีรษะอะไรเงี้ยติดเข้าไปด้วยก็ได้คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยจี้หรือเข็มกลัดเนี่ยที่ไปกำลังพูดตอนแรกเนี่ย8ชิ้นเนี่ยตอนนี้เราเหลือไม่ถึง5ชิ้นสุดท้ายแล้วนะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าพลาดคือเสียใจจริงๆนะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วจะพาไปร้องไห้ไม่มาไม่เอามาแล้วนะคะนะคะคุณผู้ชมถ้าพลาดเนี่ยไปร้องไห้คือแย่งร้องไว้ก่อนเลยกันร้องแล้วคุณผู้ชมชมไม่ซิงไม่ทันแล้วจริงๆเนี่ยแอบจะทิ้งพี่เปิ้ลกลางรายการแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพิธีกรขอไปโทรก่อนเพราะว่าพิธีกรก็ต้องแย่งกับคุณผู้ชมเหมือนกันไม่เป็นไรค่ะเอาให้คุณผู้ชมก่อนแล้วกันเพราะว่านานๆมาทีนะใช่ไหมใช่ค่ะพี่เปิ้ลบอกป้าอย่าแย่งคุณผู้ชมนะคะเอาเป็นว่าอีกประมาณแค่นาทีกว่ากับไอเทมนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีเวลาตัดสินใจที่น้อยมากแล้วนี่ยังไม่ได้บอกน้ำหนักพลอยเลยนะยังไม่ได้บอกรูปทรงพลอยเลยนะป้ายังไม่ได้พูดรายละเอียดเลยอ่ะคือจะหมดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมด้วยพลอยเห็นไหมคะทุกพลอยที่เขาอันนี้ก็จะมาในทรงข้าวหลามข้าวหลามเม็ดใหญ่นะไม่ได้เม็ดเล็กๆนะใช่ค่ะแล้วก็แอบมีเม็ดกลมด้วยมีเม็ดกลมตรงกลางบวกกับดีไซน์ที่เราดีไซน์ขึ้นมาเป็นหนังเตยที่ให้เกาะเม็ดตรงกลางนะคะก็คือทำออกมาดีไซน์ออกมาคือลงตัวมากคืออันนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับดีไซเนอร์เพราะเขาคือคนญี่ปุ่นอ่ะถ้าเป็นดีไซเนอร์เขาจะค่อนข้างปราณีตละเอียดละเอียดคือเขาต้องมีถ้าเขาไม่มีอารมณ์เนี่ยอย่าไปคือจะไม่ได้งานแบบนี้นะมันจะเป็นงานที่แข็งทื่อออกมาเลยถูกค่ะนะคุณผู้ชมเหมือนเวลาศิลปินจะวาดภาพเนี่ยถ้าเขายังไม่มีอารมณ์วาดแบบโอ๊ยร้อนอยู่อะไรไม่ทำไม่ได้เลยรอพร้อมทุกอย่างไม่ได้เลยค่ะตอนนี้เนี่ยเราเหลือ2ชิ้นสุดท้ายแล้วโทรหรือยังคะพี่เปิ้ลขาไปฝากรายการหน่อยนะได้ค่ะปรากฏจัดรายการเสร็จขึ้นไปฟ้องนายเลยพี่เปิ้ลบอกค่ะ
ไม่ทำงานไม่ใช่2ชิ้นสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะหมดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ข้อมือก็กำลังไล่ลงไปเรื่อยๆแหวนก็ลดลงไปเรื่อยๆแล้วนะจริงๆลดลงไปทุกไอเทมเลยนะเนี่ยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะคือค่ะคือเปิ้ลก็ยืนยันแล้วก็นั่งยันตรงนี้เลยว่าทุกชิ้นที่คุณลูกค้าได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนจากแบรนด์แรร์ไม่ผิดหวังเลยจริงๆพลอยเห็นสวยในทีวียังไงเนี่ยตัวจริงสวยกว่านั้นอีกนะด้วยความที่เขาเงาเขาเป็นประกายด้วยตัวของเขาเองด้วยคุณภาพที่อย่างที่บอกว่าเราใช้ของโมซัมบิกเราไม่ได้ใช้ของไทยนะคะเรารอเวลาเราเจรไนด้วยความปานนี่ทุกเม็ดเราส่องทุกเม็ดว่ามีตำหนิไหมบิ่นไหมแตกไหมถ้ามีพวกนี้เราจะไม่เอาเลยเรายอมเสียเสียตรงนั้นดีกว่าเสียลูกค้าเราไม่เสียลูกค้าใช่ถ้าเสียลูกค้าคือเราจบเลยนะเรายืนตรงนี้ไม่ได้ไม่งั้นเราไม่ได้ยืนหยัดกันมานานขนาดนี้ถูกต้องค่ะแล้วก็ไม่งั้นผลตอบรับคงไม่โซเอาโซเอาโซเอาหรือว่าลดลงไปขนาดนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องยืนด้วยคุณภาพมาตรฐานเราทำแบบไหนมาตั้งแต่ต้นเราก็ต้องทำแบบนั้นตลอดใช่นะคะในขณะที่ตอนนี้นะคะทั้งตัวสร้อยข้อมือเอ่ยทั้งตัวเข็มกลัดหรือว่าจี้เนี่ยลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้เนี่ยเห็นทีมงานแจ้งไปมาพี่ป้อนว่าเนื่องจากรายการสดเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจไอเทมไหนเรากลับไปได้เสมอพี่ป้อนใจดีค่ะพี่ป้อนใจดีดังนั้นมีคุณผู้ชมนะคะถามกันเข้ามาบอกขอกลับไปดูแหวนถูกไหมฮะรู้สึกจะเป็นแหวนอันนี้ใช่ไหมที่ไปใส่ใช่ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวไปขอรายละเอียดแหวนวงนี้อีกทีเผื่อหลายคนเพิ่งเปิดมาได้ค่ะได้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ป้อนแป๊บนึงเห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนกันแบบนี้รายการสดนี่คือเสน่ห์คุณผู้ชมเข็มกลัดเนี่ยก่อนที่จะไปดูแหวนแป๊บนึงมีคุณผู้ชมเนี่ยรับสายกันเข้ามาบอกเดี๋ยวน้องไปขอดูเข็มกลัดก่อนเข็มกลัดจะโซเอาแล้วตัวเข็มกลัดกับแหวนจริงๆใส่ด้วยกันได้ใช่ไหมจริงๆอย่างที่บอกค่ะใส่ด้วยกันได้หมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือสีเขาเหมือนกันทุกเม็ดนะคะคือคงไม่มีใครจะมาดูใกล้ๆว่าโอ๊ยแบบนี้แบบนี้แบบโอ๊ยแบบเดียวกันหรือเปล่าคือจริงๆมันสามารถไปด้วยกันได้หมดเลยด้วยกันได้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ระหว่างนี้นะคะตัวเข็มกลัดหรือจี้เนี่ยลดจำนวนไปเรื่อยๆและถ้าคุณผู้ชมสนใจตัวเข็มกลัดเข็มกลัดบวกกับแหวนพี่เปิ้ลค่ะเดี๋ยวไปคิดเลขไปเนี่ยอัจฉริยะคิดเลขมากเลยอะบวกกัน 8,100 บาทตกผ่อนต่อเดือน 1,350 ถูกกับพี่จ่ายค่าโทรศัพท์อีกอะถูกกับแม่บางทีเราใช้เงินวันนึงอะใช่อันนั้นเราใช้แล้วเราก็สูญเสียไปแต่อันนี้เราใช้เราได้สิ่งของที่มีค่านะคะอยู่กับเราไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานมรดกเลยยังไงเขาก็มีคุณค่าตลอดคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันนะคะเข็มกลัดทีมงานแจ้งมาอีกแล้วพี่เปิ้ลคือไปแบบขัดพี่เปิ้ลไปเรื่อยๆโทษทีนะพี่เปิ้ลนะไม่เป็นไรค่ะเข็มกลัดหรือจี้เนี่ยลดลงไปแล้วเรื่อยๆนะคะก่อนที่จะหมดแบบจริงจังหมดชนิดที่ไม่เพิ่มแล้วแหวนก็กำลังไล่ลงไปเรื่อยๆจริงๆแหวนเนี่ยไปแนะนำซื้อไปคนละแบบกับแหวนวงแรกก็ได้ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าเราสามารถใส่ได้หลายๆโอกาสโอกาสนี้ใส่วงนี้โอกาสนี้ใส่อีกวงนึงหรือเราจะใส่พร้อมกันคนละข้างมือเรามีสองข้างนี่คะไปใส่มาเลยข้างซ้ายข้างขวาไม่ช้ารายการสดแบบนี้หยิบอะไรหยิบใส่ได้ใส่อะไรได้ใส่ค่ะใส่อะไรได้ใส่เห็นไหมคะอย่างที่บอกเห็นไหมถึงแม้ดีไซน์เขาจะไม่เหมือนกันก็ตามใส่นิ้วนี้ใส่นิ้วกลางอ๋อเห็นไหมคะแต่อย่างที่เห็นไหมคะเขาไปด้วยกันได้เพราะเขาสีเดียวกันเขาเป็นพลอยชนิดเดียวกันคุณภาพเหมือนกันมือก็ได้ได้จะได้เห็นชัดนะอู้เขาไม่ยอมออกอ่ะติดนิ้วหรือเปล่าเอ๊ะติดนิ้วนะติดนิ้วนะขออนุญาตอู้ไปดูเป็นคนแบบอู้ดูเป็นไฮโซมากเห็นไหมคะแหวนวงใหญ่ก็คุ้มค่าสวยเพราะว่าราคาไม่อยากบอกเลยกินน้ำลายนิดนึงโอ้ไปกินน้ำลายไม่ทันแล้วอ่ะพี่เปิ้ลอย่างที่บอกค่ะคุ้มจริงๆคือถ้าคือตอนนี้จะหมดชั่วโมงแล้วใช่ไหมคือถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยพี่ไม่พูดแล้วนะไปก็ไม่พูดแล้วนะคุณผู้ชมไปเจ็บคอมาอะไรโชว์เนี่ยเจ็บคอในการบอกจำนวนคุณผู้ชมนี่แหละเพราะว่ามันโตเอาจริงๆพี่เปิ้ลที่นี่เนี่ยพอเราพูดกันถึงแหวนวงแรกเราก็ขอกลับไปดูความสวยงามของแหวนที่ไปใส่มาอยู่ข้างล่างนะคะวงแรก
วงแรกเนี่ย 4,500 ลดราคาจาก 7,000 จริงๆอ่ะ 7,000 เนี่ยก็ไม่ได้อะไรเออไปกันมาจะถามพี่เปิ้ลอยู่ว่าพี่เปิ้ลมันใหญ่มากนะ 7,000 ก็ถูกแล้วพอเยอะมากพอตั้งเท่าไหร่โอ้พอเยอะมากแล้วเม็ดกลางเป็นหลังเบี้ยนะใส่ปิ๊งมะมากยิ่งกว่าตาใส่คอนแทคอีกอะใส่มากกอไก่กอไก่นะใส่ค่ะใส่ทุกเม็ดนะคะแบบดีไซน์ออกมาด้วยความประณีตพลอยทุกเม็ดจับวางเรียงกันได้อย่างลงตัวนะคะจริงๆแล้วพี่ชอบดีไซน์พี่เปิ้ลมากเลยอะคือมีการนำออร์แกนิกเนี่ยมาเรียงฝังต่อกันแล้วก็ดีไซน์ทรงข้าวหลามตัดใช่ถ้ามองทางด้านตรงๆเนี่ยมันก็จะเหมือนมีเลเยอร์เห็นไหมคะเห็นไหมอ๋อชั้น1ชั้น2อ๋อถ้าดูด้านข้างอ่ะจริงด้วยใช่คุณผู้ชมดูนะไล่ระดับ1ถูกต้องค่ะ2ตรงนี้3เม็ดยอดอย่างที่บอกคือมันมีกิมมิคอะไรเยอะรายละเอียดเยอะพูดในนี้คงไม่หมดซื้อไปแล้วก็ไปดูเองเลยดีกว่าพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลสนใจซื้อราคาต่อมั้ยคะเดี๋ยวจะไปบอกนายญี่ปุ่นให้เนาะแปลว่าพูดไม่หมดอ่ะพี่พูดรายละเอียดคือแล้วก็งานเขาสวยใช่ค่ะแล้วลูกค้าตัวเนี้ยโทรมาหลังไมค์แอบมีการบอกเจ้าหน้าที่อีกทำไงดีซื้อไม่ทันเพิ่มเวลาให้หน่อยได้ไหมเพิ่มจำนวนให้หน่อยได้ไหมนะคะทีนี้พี่เปิ้ลระหว่างนี้ไปก็ต้องขอกลับไปดูกันที่ตัวเข็มกลัดหรือจี้กันอีกทีทีมงานบอกมานี่เห็นไหมเรากลับไปกลับมาได้เสมอรายการสดเนาะใช่ค่ะแล้วแต่คุณลูกค้าเลยถามถึงชิ้นไหนแล้วจัดให้ชิ้นนั้นตัวนี้เนี่ยดูภายนอกยิ่งใหญ่อลังการเป็นจี้ไปแล้วพลิกดูด้านหลังละกันหลายท่านอาจจะยังไม่เห็นเข็มของเราก็แข็งแรงนะคะไม่ใช่แบบว่าเข็มบางๆกัดไปแป๊บนึงเอ้ยเข็มหักงอได้ไหมบอกเลยว่าเข็มเราแข็งแรงทนทานนะคะไม่มีส่วนผสมของนิกเกิลด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีส่วนผสมของนิกเกิลเราส่งออกไม่ได้นะคะเป็นความปราณีตเป็นความไม่รู้จะพูดว่ายังไงเลยขนาดเป็นแบรนด์ที่นะคะคือทุกชิ้นอย่างที่บอกค่ะคุ้มค่ามีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็มีคุณค่าด้วยตัวของมันเองจริงเก็บไว้อีก10ปีอาจจะไม่มีสีพลอยแบบนี้แล้วก็ได้พี่เปิ้ลค่ะตอนนี้รู้สึกใกล้จะหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะทีมงานแล้วเหลือเวลาตัดสินใจอีกกี่นาทีอีก3นาทีทำยังไงดีถ้าไปเสิร์ฟไม่ทันทำยังไงดีพี่เปิ้ลไม่รู้ค่ะ พี่เปิ้ลไม่ได้กลับไปเลยคือไม่กำลังจะบอกว่าเพราะว่าหน้าร้านก็ไม่มีไงคะก็มีขายที่นี่ที่เดียวทั้งหมดเวลาแล้วถึงก็เป็นจะทำยังไงให้ดูหมดเลยเนี่ยคือทุกไอเทมเนี่ยสวยค่ะเลือกไม่ถูกว่าจะซื้อแหวนวงใหญ่จะซื้อแหวนผีเสื้อจะซื้อเข็มกลัดหรือเป็นจี้ก็ได้หรือจะซื้อต่างหูหรือจะซื้อสร้อยข้อมือนั่นแหละค่ะซื้อเอาหมดเลยนะเอาหมดเลยดีกว่าเนาะอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นนะจริงๆสับกันสับเปลี่ยนกันสลับกันใส่ได้ค่ะจริงมีคุณแม่มีคุณลูกก็ได้เลยจริงนะคุณผู้ชมขาคือขายดีกันมากๆแล้วก็ไปเชื่อแล้วแหละว่านานๆมาทีแต่ทำไมเขาปังขนาดนี้เพราะว่าเขาคัดสรรงานทุกเม็ดเน้นว่าทุกเม็ดนะคะไม่ได้เป็นชิ้นนะใช่ค่ะทุกเม็ดแล้วก็คัดสรรทุกรายละเอียดเลยไม่ว่าจะหนำเตยนะคะตัวล็อกตัวล็อกต่างๆนะคะทุกอย่างเราใช้ความปราณีตคือเป็นงานเปรียบเสมือนเป็นงานไฮเอ็นเลยแหละถูกต้องงานไฮเอ็นเนี่ยชิ้นนึงก็หมื่นขึ้นนะจริงนะคะตัวล็อกต่างๆประณีตนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะพี่เบิ้ลค่ะจริงๆเนี่ยคือถ้าขอดูมัดในญี่ปุ่นได้ไปจะต่อให้แต่ทีนี้ไม่ได้เพราะว่ารายการต่อไปเราสดรายการสดเนาะมารอกันอยู่แล้วเนี่ยพี่เปิ้ลมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมคือจริงๆต้องเรียกว่าชั่วโมงนี้ตั้งแต่ไม่ถึง5นาทีเนี่ยขายดีถล่มทลายจนตอนนี้แม้แต่กำลังจะหมดเวลาอีก1นาทีกับ30วินาทีก็ยังขายได้เรื่อยๆคือจริงๆถ้าใครลูกค้าท่านใดนะคะจำดีไซน์ได้เนี่ยหลังเวลาเนี่ยก็คือสามารถโทรลองสอบถามดูว่ายังเหลือไหมนะคะแต่พี่คิดว่ามันก็ไม่น่านะไปก็ว่านะนะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะลองดูค่ะก็อย่างที่บอกค่ะแบรนด์แรเราอยู่มา20กว่าปีแล้วนะคะทุกชิ้นงานเราทำด้วยความปราณีตความใส่ใจทุกรายละเอียดก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่เป็นแฟนคลับของแรที่ให้การตอบรับครั้งนี้อย่างดีก็เป็นกำลังใจให้ผลิตชิ้นงานชิ้นต่อไปนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะโอกาสต่อไปก็อย่าลืมกันแล้วกันถูกต้องนะคะ
ไปว่าไม่ลืมหรอกคุณผู้ชมมีแต่จะค้อนว่าของไม่พอพี่เปิ้ลผลิตมาใหม่นะเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้พี่เปิ้ลต้องขอขอบคุณนะยินดีค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะเพิ่งมีโอกาสเจอพี่เปิ้ลครั้งแรกจากได้ยินชื่อเสียงมานานแต่พอได้จัดด้วยเดี๋ยวรู้เลยว่าทำไมเขาเป็นสินค้าขายดีคือเขาจริงใจกับผู้บริโภคจริงใจกับคุณลูกค้าใช่ค่ะเราต้องมีความจริงใจแล้วก็นำมาฝากพรีเมียมถูกต้องนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากขอบคุณพี่เปิ้ลไปก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการรับชมและขอบคุณสำหรับการช้อปปิ้งจะโซเอาแล้วทุกไอเทมเลยที่คุณผู้ชมเห็นไปใส่อยู่ต่อให้หมดเวลากับอีก10วินาทีคำถามคือโทรได้ไหมโทรได้เรื่อยๆเพราะวันนี้ Jewelry Day นะคะกับแบรนด์แรร์ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะใกล้โซเอาแล้วส่วนชั่วโมงนี้ใต้กับพี่เปิ้ลค่ะคุณผู้ชมค่ะลูกค้าพรีเมียมขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายดีถล่มทลายขายดีจนพี่เปิ้ลไม่ต้องพูดแล้ว